หัวข้อของทางชีวิตตอนที่4ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมีความสำเร็จทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เริ่มแบ่งปันสบายๆคุยกันไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆนะครับในเนื้อหาส่วนแรกก่อนนะครับในส่วนที่เราอยากจะมีความสุขเราอยากจะมีความสำเร็จนั้นหลายๆครั้งการตั้งเป้าหมายเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าโอ้ต้องถึงสิ้นปีเลยเหรอฉันถึงสำเร็จโอ้ต้องถึงเป้าหมายใหญ่เลยเหรอฉันถึงสำเร็จนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับใน3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1นะครับก็อยากแบ่งปันว่าเรามีโอกาสชื่นชมความงามระหว่างทางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะครับถ้าระหว่างทางเราเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงานเห็นกิจกรรมดีๆที่รายล้อมเราอยู่เห็นคุณค่าให้ความสนใจกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็บรรยากาศดีๆระหว่างเส้นทางที่เรากำลังมุ่งไปไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางการเรียนการงานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตคู่นะครับจริงๆแล้วระหว่างวันระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางใช้ชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นอยู่เสมอถ้าเราได้ให้เวลาถ้าเราได้มีโอกาสที่จะหยุดชื่นชมนะครับเราก็จะเห็นความงามเหล่านั้นได้นะครับเดี๋ยวพูดหัวข้อใหญ่ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกัน2นะครับก็คือลงมือทำทุกวันสำเร็จทุกวันทำไมเราจะต้องรอความสำเร็จไปอยู่ตอนสิ้นปีหรือจะต้องรอเป้าหมายใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันแล้ว3นะครับจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราอยากจะสุขสำเร็จอย่างยั่งยืนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้3ส่วนก็คือข้อแรกคือให้เว้นชั่วนะครับก็คือจะไม่ติดเบรกตัวเองไม่ติดลบตัวเองด้วยการทำสิ่งไม่ดีนะครับแล้ว2ให้เราทำดีทำดีก็หมายความว่าเราเร่งกิจกรรมใดก็แล้วแต่ทุกๆประเภทที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเป้าหมายของเรานะครับนั่นก็ทำให้เรามุ่งสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำและตรงจุดและสุดท้ายครับทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดนะครับจากความโลภมากเกินกว่าความพอดีพองามนะครับจากความโกรธโทสะที่รุนแรงเนื่องจากการที่เราไม่ได้ดั่งใจเรานะครับหรือความหลงไหลในสิ่งที่ผิดนะครับในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้ลงรายละเอียดที่จะได้พูดคุยกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากข้อจอข้อใจฝากกดหัวใจกดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆของคุณคุณสิริพรเข้าร่วมแล้วนะครับคุณแม่ยาวเข้าร่วมแล้วสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็จะได้คุยกันในหัวข้อของทางชีวิตเป็นตอนที่4นะครับของปีใหม่นี้นะครับแล้วก็วันนี้ได้จัดหัวข้อที่จะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ความสุขความสำเร็จกับพวกเราในหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความสุขทุกๆวันให้มีความสำเร็จทุกๆวันนะครับครับผมก็เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับเขียนทักทายกันเข้ามาได้นะครับในเนื้อหาส่วนแรกที่อยากจะแบ่งปันนะครับคราวนี้ลงรายละเอียดแล้วว่าชื่นชมความงามระหว่างทางนะครับบางครั้งเราใช้ชีวิตเป็นนานๆเราจะพบว่าเอ้ยไอ้เป้าหมายที่ตั้งไว้อะสุดท้ายเนี่ยไปถึงหรือไม่ถึงไม่รู้อะโอ้แต่ระหว่างทางนี้เครียดชะมัดเลยทุกแสนสาหัสเลยหรือว่าเอ้ยยิ่งทำงานไปเพื่อนยิ่งหายนะครับคนที่เคยไว้วางใจกลายเป็นคนที่หวาดระแวงกันไปนะครับหลายๆส่วนเราอาจจะได้มีโอกาสทบทวนตัวเองบ้างไหมว่าจริงแล้วเราเห็นคุณค่าเราเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางหรือระหว่างวันระหว่างสัปดาห์ระหว่างเดือนที่เราใช้ชีวิตอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นน้ำใจเพียงเล็กน้อยที่เพื่อนๆมีให้กับเราและขณะเดียวกันที่เราหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยให้กับเพื่อนๆนะครับหลายๆครั้งเวลาที่เราก้าวเข้าไปในบริษัทหรือที่ทำงานสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรหน่วยงานต่างๆสังเกตเห็นไหมครับบางทีแม้แต่แม่บ้านเนี่ยหรือว่าคนดูแลทำความสะอาดก็ยังมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้เลยเพราะอะไรครับคนอื่นมาตามเวลาแต่แม่บ้านมาก่อนเวลามาคอยทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ให้พร้อมสำหรับเรา
นะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าความหมายที่แม่บ้านในแต่ละหน่วยงานในแต่ละสำนักงานนั้นก็ไม่ได้ด้อยค่ากว่าตำแหน่งอื่นนะครับทุกคนต่างมีความสำคัญต่างมีส่วนที่จะผลักดันนะครับให้เกิดการเคลื่อนตัวไปของการค้าธุรกิจกิจการหน่วยงานต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของทุกตำแหน่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะช่วงที่เรามาเช้าก่อนเวลาหรือช่วงพักช่วงคอฟฟี่เบรกเราสามารถแวะไปพูดคุยทักทายกันใส่ใจกันนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ได้หรอกครับว่าน้ำใจแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะช่วยต่อชีวิตความรู้สึกนะครับช่วยให้เพื่อนฝูงของเรานั้นนะครับใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขได้บางครั้งการถามสั้นๆเพียงแค่ว่าเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างเราก็รับฟังหรือแม้กระทั่งเราเห็นเพื่อนฝูงเราเจอหน้ากันวันนี้เอ๊ะทำไมหน้าบูดบึ้งจังเลยวะเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นไหนมาคุยกันมาเล่าให้ฟังหน่อยดิอย่างเงี้ยนะครับการที่เราใส่ใจเพื่อนร่วมงานนะครับก็ทำให้เกิดความสุขเกิดคุณค่าเกิดความผูกพันกันในระหว่างที่ทำงานในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะฝากเพื่อนเพื่อนผู้ชมผู้ฟังไว้เป็นข้อที่หนึ่งนะครับในรายละเอียดข้อที่สองครับสังเกตไหมว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาปัจจุบันสมมุติว่าเอาสัตว์ชนิดที่ทุกคนทานได้หมดนะทุกศาสนาทานได้หมดอย่างเช่นเป็ดหรือไก่อย่างเงี้ยคำถามคือเรากินมากี่ตัวแล้วเรากินมาเป็นล้าวแล้วนะคือกินมาเป็นฝูงแล้วนะใช่ไหมลองทบทวนดูแต่ละปีผ่านไป10ปี20ปี30ปีจน40ปี50ปีอัพมานะแล้วเรากินได้ไงเป็ดทั้งฝูงทั้งล้าวเนี่ยก็เรากินทีละคำไงนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องความสำเร็จก่อนก็ได้ในงานอาชีพในการค้าของเราเนี่ยถ้าแต่ละวันเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มกำลังภาคเช้าวอเราพักเที่ยงหรือเราพักเบรกช่วงกลางวันเราก็จะเฮ้ยวันนี้เราทำเต็มที่นะเราถึงเป้าหมายไปอีกครึ่งวันแล้วที่ผ่านมาเห็นไหมครับพอจบเย็นวันนั้นเฮ้ยวันนี้เราได้ทำเต็มที่อ่ะเราได้ทำเต็มที่แล้วเราสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งวันสมัยที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านยังมีอายุขัยอยู่นะครับก็มีผู้ไปสอบถามท่านบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อสร้างสถานที่แสดงธรรมสถานที่ที่เป็นอนุสติในทางธรรมเยอะแยะมากมายการก่อสร้างการทำหนังสือการแบ่งปันความรู้การปฏิบัติในทางพระธรรมคำสอนเนี่ยท่านทำไม่เสร็จสักทีเห็นท่านทำอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่ท่านจะเสร็จสักทีหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็หันมาตอบว่าก็เสร็จทุกวันแหละโยมทำไปเสร็จไปทุกๆวันนั่นเป็นเคล็ดลับนะครับเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งมากนั่นคือการที่เราทำแต่ละดีมันก็เป็นการประกอบปัจจุบันที่ดีพอมันผ่านไปมันเป็นอดีตสะสมที่ดีเมื่อเรามีความสุขเราทำได้ต่อเนื่องผ่านไป1สัปดาห์1เดือนก็กลายเป็นความสำเร็จ1เดือนผ่านไป1ไตรมาส2ไตรมาสสุดท้ายผ่านไป1ปีก็เป็นความสำเร็จ1ปีนะครับสมกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าอยากปรารถนาความสำเร็จพระองค์ท่านให้เครื่องมือไว้4ส่วนส่วนที่1ที่เราได้พูดกันแล้วเมื่อวานผมย้อนสรุปไว้ฟังย่อๆก็คือว่าเรามีความรักในสิ่งที่ทำไหมหรือโดยย่อเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำไหมว่ามันเกิดกับตัวเราเกิดกับครอบครัวเราเกิดกับลูกค้าเกิดกับเพื่อนร่วมงานกับบริษัทอย่างไรบ้างนั่นคือความรักในงานส่วนที่สองนะครับเรามีความขยันไหมขยันทำให้มากนะครับถ้าเป็นส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเรียกว่าภาวนาทำให้มากเจริญให้มากเพราะถ้าทำนิดเดียวหวังผลแทบไม่ได้เลยทำเยอะบางทีผลยังออกน้อยเลยเพราะฉะนั้นต้องทำให้มากทำให้สม่ำเสมอไว้ก่อนนะครับแล้วสามเมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องมันจะเกิดสมาธิขึ้นนะครับเกิดสมาธิจดจ่อต่อยอดไปทำให้เราเกิดปัญญาวิมังสาใคร่ครวญด้วยว่าเอ้ยไอ้นี่ทำมาดีแล้วทำต่อนะเอ้ยไอ้นี้ยังขาดตรงนี้เราควรจะเติมอะไรลงไปให้ผลงานเนื้องานหรือคุณภาพของงานมันดีขึ้นเอ้ย
วันนี้เราฟังลูกค้ามาครึ่งวันแล้วความต้องการลูกค้าแตกต่างจากของเรามีตรงไหนที่เราจะเติมเต็มความต้องการของลูกค้าหาสินค้าและบริการหรือปรับแต่งตรงไหนปรับจูนตรงไหนให้มันเหมาะสมเพราะฉะนั้นใน4ส่วนนี้ก็คือทำด้วยความรักนะครับเห็นคุณค่าของมันขยันทำมากนะครับมีจิตที่เป็นสมาธิมุ่งมั่นจดจ่อแล้วก็ใคร่ควรประเมินผลตรวจสอบพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือเกิดความสำเร็จในทุกๆขณะทุกๆวันและเป็นการอยู่กับปัจจุบันที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปวิตกกังวลเอ้ยจะถึงเป้าหมายไหมจะกังวลทำไมเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ตามแผนงานที่เราวางไว้นะครับหรือถ้าเรื่องราวในอดีตมันฟุ้งเข้ามาโอ้เราเคยผิดพลาดเราเคยไม่สำเร็จเราก็จะละมันทิ้งไปเพราะว่าขณะนี้เรากำลังจดจ่อมีสมาธิอยู่กับงานตรงหน้านะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันมีความสำเร็จทุกๆวันคราวนี้ขยับมาส่วนความสุขมั่งความสุขที่แท้นะครับมันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องทุกขณะที่เรากำหนดจิตเราจดจ่ออยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องต่อหน้าในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรนะครับในภาษาของผู้ปฏิบัติธรรมก็จะใช้คำว่าอยู่กับปัจจุบันหรือปัจจุบันขณะนะครับก็คือมีสติระลึกรู้อยู่สมมติว่าขณะนี้เรากำลังสนทนากันจิตเราก็อยู่กับคู่สนทนาของเราถ้าขณะนี้เรากำลังทำชิ้นงานใดๆอยู่เราก็อยู่กับชิ้นงานของเราอยู่กับปัจจุบันนะครับเนื่องการทำปัจจุบันให้ดีก็เท่ากับเราสร้างอนาคตที่ดีแหละเพราะปัจจุบันมันเป็นอนาคตของอดีตเมื่อวานเมื่อเราทำปัจจุบันดีมันก็เป็นอนาคตที่ดีของเมื่อวานและมันก็จะเป็นอดีตที่ดีของพรุ่งนี้ด้วยเพราะพอพรุ่งนี้มาถึงไอ้ที่เราทำวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราทำสะสมนะครับแต่การพูดนั้นน่ะพูดออกจากปากนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่แก่นมันคือการฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนกระทั่งจับนานเหมือนเราเห็นสมัยเด็กๆเราเห็นเพื่อนขี่จักรยานโอ้ยน่าสนุกจังเลยแต่เราขี่ไม่เป็นแรกๆมันก็เป๋มันก็มีล้มมีเซมีได้แผลที่หัวเข่าบ้างข้อศอกบ้างมือเท้าบ้างแต่สุดท้ายเราขี่จักรยานได้เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ยอมแพ้เราไม่ยอมหยุดในขณะที่มันล้มเหลวผิดพลาดการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันนะครับมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีข้อจำกัดใดๆมากมายบ้างแต่เรารู้ว่าทุกๆอุปสรรคนั้นคือบทเรียนที่มีคุณค่าเหมือนกับที่เอดิสันตอบนักข่าวในยุคนั้นเอดิสันคือคนที่ทำให้โลกนี้สว่างไสวยามค่ำคืนเป็นคนแรกด้วยหลอดไฟหลอดแรกที่ผ่านกระแสไฟฟ้าแล้วสามารถสว่างได้นานทั้งคืนก็คือโทมัสอาวาเอดิสันระหว่างที่เขาทดลองหาไส้ที่จะมาประกอบหลอดไฟให้สว่างสดใสนั้นนะครับเขาก็ทดลองหลายไส้บางอย่างเนี่ยแค่พอเอากระแสไฟฟ้าผ่านไปปุ๊บมันไหม้ช็อตขาดเลยบางอย่างก็อยู่ได้นานหน่อยแต่สุดท้ายมันก็ขาดเขาก็เพียรทำอย่างเงี้ยผ่านไป900กว่าครั้ง999ครั้งก็ยังไม่ได้จนถึงครั้งที่ผ่านถึงเจอไส้ที่เหมาะสมวิธีการที่เหมาะสมที่จะทำให้หลอดไฟนั้นติดสว่างตลอดค่ำคืนทำให้มนุษย์เราทั้งโลกปัจจุบันเนี่ยมีแสงไฟสว่างสวยใช้ในยามค่ำคืนจากหลอดไฟของเอดิสันที่เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาคราวนี้นักข่าวก็ไปถามสิวันที่เขาจดสิทธิบัตรแล้วเขาประสบความสำเร็จในการผลิตหลอดไฟว่าผมติดตามงานของคุณมาต่อเนื่องนะคุณเอดิสันคุณล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งเป็น10เป็น100สุดท้าย900กว่าครั้งเนี่ยคุณทนทำอยู่ได้ยังไงอ่ะเอดิสันก็หันมาตอบนักข่าวว่าคุณอาจจะเรียกว่าความล้มเหลวแต่สำหรับผมนั่นคือการเรียนรู้ผมได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันมีไส้ประเภทไหนบ้างผมจดไว้หมดเลยผมจะได้รู้ว่าผมจะไม่ใช้ไส้ประเภทนั้นซ้ำผมได้เรียนรู้ทั้ง999วิธีที่จะไม่ผิดพลาดแบบนั้นอีกแล้วการเรียนรู้999ครั้งผมส่งผลให้วันนี้ผมคิดหลอดไฟได้พวกเราก็เช่นเดียวกันครับทุกๆความล้มเหลวมันจะเป็นบาดแผลก็ได้มันจะเป็นความทุกข์ทรมานก็ได้หรือในทางกลับกันมันอาจจะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าว่า
เราผ่านตรงนั้นมาได้อย่างไรและเราจะไม่ทำผิดพลาดอย่างนั้นอีกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความล้มเหลวต่างๆมันเลยกลายเป็นปุ๋ยมันเลยกลายเป็นหินรองก้าวให้เราก้าวเดินไปอย่างสง่างามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นก็คือคำว่าทักษะคือประสบการณ์นั่นเองผ่านการเรียนรู้ที่มีค่านะครับบางทีหลายๆครั้งเราเรียนรู้จากการฟังจากการคิดคำนวณเอาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเราได้ลองมือปฏิบัติแล้วเราเห็นแจ้งประจักษ์ใจว่าอันเนี้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่นะครับผู้ชมผู้ฟังเขียนความเห็นทักทายเข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับเพราะฉะนั้นในความล้มเหลวมันเลยไม่ใช่ความผิดบาปหรือว่าแหมเรื่องน่าอายอะไรแต่มันกลับเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่ทำผิดซ้ำแบบเดิมอีกแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเหล่านั้นบ้างต่างหากนะครับอันนั้นคือสิ่งดีงามเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนก็มีเรื่องราวของตัวเองมีทักษะประสบการณ์ของตัวเองซึ่งหลากหลายแตกต่างกันในทุกๆมิตินะครับแม้แต่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันยังคิดไม่เหมือนกันเลยนะครับภาษาอะไรกับคนอื่นมันย่อมมีความเห็นต่างมันย่อมมีข้อจำกัดมันย่อมมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลาคราวนี้ถ้าเรามีพื้นฐานว่าเอ้ยเราก็เคยผิดพลาดได้อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมาแล้วความผิดพลาดเหล่านั้นแปลให้เปลี่ยนให้มันเป็นปุ๋ยเป็นหินรองก้าวเป็นบทเรียนล้ำค่ามันเกิดประโยชน์ก็เราเองผิดพลาดได้เรายังเรียนรู้จากมันได้เกิดประโยชน์ได้แล้วคนอื่นล่ะแม้กระทั่งคนรักคนใกล้ตัวหรือเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนายจ้างหรือว่าบุพการีท่านจะผิดพลาดมั่งไม่ได้เชียวหรือนะครับงั้นเรื่องไหนที่เรารู้สึกเฮ้ยขัดเคืองไม่พอใจเนี่ยถ้าเรารีบฉุกใจคิดเลยว่าเฮ้ยตัวเราอ่ะสมบูรณ์แบบทุกเรื่องหรือเปล่าเฮ้ยตัวเราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมีกี่เรื่องราวมากมายแล้วอ่ะที่เราก็ทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความผิดพลาดในตัวของเราอย่างนี้นะครับคนอื่นก็ผิดพลาดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะสลายความโกรธเคืองเป็นความเข้าใจนะครับจากเอมพาธีที่เรารับฟังหรือเรารับรู้อยู่มันกลายเป็นซิมพาธีหรือความเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจว่าโถเอ้ยสุดท้ายมนุษย์ทั้งผองพี่น้องกันเกิดมาเคยผิดพลาดมาเหมือนกันผ่านความทุกข์มาเหมือนกันทำอะไรดีๆสะสมไว้มากมันก็สำเร็จเพราะฉะนั้นในชีวิตแต่ละคนมันก็มีเรื่องราวของความล้มเหลวและความสำเร็จผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเราไปเปรียบเทียบในส่วนที่คนอื่นเขาทำได้ดีหรือในมิติที่เขาสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องนั้นๆเราอาจจะเหมือนด้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีใครสำเร็จไปทุกเรื่องมีความสุขไปทุกเรื่องเราก็เหมือนกันเรื่องที่เราผิดพลาดมีจริงก็ใช่เราได้เรียนรู้แต่ลึกไปกว่านั้นเรื่องที่เราทำได้ดีแล้วคนอื่นไม่ถนัดก็มีอีกเยอะแยะถมเถไปมากมายก่ายกองไปเราจะไปว้าวุ่นทำไมใช่ไหมครับเมื่อเราเห็นประจักษ์แจ้งแล้วว่าสำเร็จล้มเหลวในตัวเราก็เหมือนกับสำเร็จล้มเหลวในตัวคนอื่นใช่ไหมมันก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างเช่นตอนนี้เมืองไทยเราสว่างอยู่ใช่ไหมครับ12ชั่วโมงบวกลบโดยประมาณทางยุโรปก็จะมืดพอเราเริ่มมืดทางยุโรปเขาสว่างอเมริกาเขาสว่างใช่ไหมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับเขาถึงบอกว่าแม้แต่นาฬิกาที่ตายนาฬิกาที่มีเข็มแล้วมันตายมันไม่หมุนนะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังบอกเวลาถูกต้องนะวันละ2ครั้งสมมติว่ามันตายที่เลข12ตรงพอดีนะมันก็ยังบอกเวลาถูกต้องเวลาเที่ยงวันกับเที่ยงคืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีดีมีเสียเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดความเข้าอกเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็เกิดกลายเป็นความเห็นใจต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นว่าปะโถเอ้ยทุกเรื่องแหละใครมาทำใหม่ๆแรกๆมันก็ผิดพลาดก็เคลื่อนได้
นะแม้แต่เรื่องที่ทำอยู่ประจำเนี่ยบางทีเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนองค์ประกอบสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนได้ไงนี่คือประเด็นของที่เรากำลังคุยเจาะลึกกันเลยว่าแล้วมันจะสำเร็จได้ไงมันสำเร็จได้ทุกวันเพราะเราเกิดความเข้าใจว่าระหว่างทางสู่ความสำเร็จนั้นน่ะมันเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ก็ที่เราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อคอยปรับแต่งปรับจูนให้มันอยู่ในจุดที่เหมาะสมหรือดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในแต่ละขณะแต่ละวันไม่ใช่ว่าเราทำสิ่งไหนมันต้องสำเร็จทุกเรื่องต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องมันเคยมีหรอครับแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยการนำพระธรรมคำสอนในเรื่องของปัจจุบันขณะมาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เกิดขึ้นได้จริงไงมันก็จะไม่ใช่อยู่ในแค่ตำราหรือห้วงความคิดคำนึงแต่มันเกิดจากการปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังเสียงตำหนิด่าว่าของคนอื่นหรือเขียนมาบูลลี่เราในโซเชียลออนไลน์ให้เราระลึกเสมอว่าเฮ้ยสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราขัดเคืองเนี่ยเมื่อก่อนเราก็เคยมีบางส่วนที่เราไม่ถูกใจตัวเองเหมือนกันนะครับอย่างถามเพื่อนเพื่อนผู้ชมผู้ฟังว่าตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณถูกใจตัวเองไปทุกเรื่องหรือเปล่าคุณเคยทำอะไรแล้วแบบโอ้โหดีเลิศอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่มีหยุดเลยหรือเปล่าหรือในความเป็นจริงแล้วคุณเองก็เคยผิดพลาดพลาดพลั้งมาผมเนี่ยที่พูดอยู่นี่คือเป็นหลักเลยว่าโอ้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตั้งเยอะแต่เพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จความผิดพลาดนั่นแหละก็คือบทเรียนคือหินรองเก้าที่มันมาหนุนส่งให้เรามีความสำเร็จในด้านต่างๆอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับรู้เราใส่ใจแล้วกลับมาย้อนมองตัวเองว่าเราก็มีจุดบกพร่องคลาดเคลื่อนได้คนอื่นก็มีมันก็จะเปลี่ยนจากการที่ไม่พอใจขัดเคืองเป็นความเข้าใจลึกลงไปจนถึงเกิดความเห็นอกเห็นใจอย่างเหมือนสมมติว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาเสียงดังแล้วเผอิญเราเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังแบบระเบิดแตกเงี้ยใช่ไหมเวลาเขาปรี๊ดบึ้มมาเงี้ยในทั้งปริมาณเสียงที่ดังแล้วก็ทั้งวอลุ่มไอ้เขาเรียกว่าเบสที่หนาใหญ่หรือเสียงแตกแหลมที่มากเนี่ยคือถ้าเราไม่สบลมกันแล้วเราย้อนคิดเฮ้ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้เคยทำเสียงดังในลักษณะนั้นแต่จริงๆแล้วเราเคยโมโหไหมเราเคยขัดเคืองไหมเราเคยไม่พอใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างไหมหรือเราเคยทำอะไรไม่ดีมาก่อนบ้างหรือเปล่าในชีวิตถ้าเราให้ความเป็นธรรมกับตัวเราเองอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอ้เยอะแยะมากมายว่ะเนาะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยถามลึกลงไปอีกเราเคยพูดนะครับหรือเราเคยทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเสียใจบ้างไหมหรือถ้านึกไม่ออกเราเคยทำอะไรที่ตัวเรามาคิดทบทวนภายหลังแล้วรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีไหมโอ้เยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังเหล่านั้นเสียงที่มาให้ร้ายตำหนิหรือว่าด่าทอหรือบูลลี่ให้เราว้าวุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละทางจิตวิทยาเขาบอกว่าความไม่พอใจในสิ่งภายนอกที่มากระทบเนี่ยมันสะท้อนมาจากตัวเราความคิดของเราเองแหละในอดีตเพราะว่าถ้าเราไม่เคยขัดเคืองตัวเองในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยอยู่ดีๆที่เราจะไปขัดเคืองเรื่องภายนอกมันก็จะน้อยลงแต่เพราะว่ามันสะท้อนไงเหมือนคำพูดที่คนเราพูดออกมาอย่างเช่นคำถามเดียวกันที่อาจารย์ถามหรือหัวหน้าถามเนี่ยถามคำถามเดียวกันกับนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยคำถามเดียวกันเนี่ยแต่ละคนตอบต่างกันเพราะอะไรประสบการณ์ต่างกันความรู้ความเข้าใจต่างกันการศึกษาต่างกันนะครับพฤติกรรมการดูแลอบรมในครอบครัวต่างเพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนถึงคำถามอะอาจจะถึงครึ่งหรือไม่ถึงครึ่งแต่ที่กว่าครึ่งเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของผู้ตอบหรือผู้พูดออกมาเหมือนอย่างที่เพื่อนหนุนใจสื่อออกไปตอนเนี้ยนะครับแล้วผู้ชมผู้ฟังอยู่จำนวนหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วผมพูดอะไรไปเนี่ยไม่ว่าท่านจะติหรือชมหรือท่านจะรับฟังอยู่
แต่เนื้อหามันสะท้อนส่วนใหญ่มาจากตัวคนพูดนะครับแล้วถ้าเฝ้าดูนานวันไปตัวตนมันก็จะปรากฏออกมานะครับปรากฏออกมาทางคำพูดซึ่งแสดงถึงความคิดอ่านออกมาจากปรากฏออกมาจากการกระทำที่ต่อเนื่องยืนยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันสื่อออกมามันสะท้อนตัวตนของผู้สื่อนะครับเป็นหลักเนื้อหาคำตอบนั้นอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงจะตอบเรื่องเดียวกันตอบเหมือนกันแต่วิธีการตอบก็ไม่เหมือนกันน้ำเสียงก็ไม่เหมือนกันคำที่เลือกใช้ก็แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเราถามว่ากินอาหารเนี่ยภาษาไทยเรามีกี่คำที่สื่อถึงคำว่ากินนะครับมีหลายคำใช่ไหมที่สื่อถึงกินใช่ไหมครับมันอยู่ที่พื้นฐานและความอารมณ์ความรู้สึกของผู้ตอบที่เขาจะเลือกใช้คำนั้นสื่อความหมายของคำว่ากินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความเข้าใจอย่างนี้แล้วเวลาที่ใครเขาเผอิญทำอะไรไม่ดีหรือเรารู้สึกขัดเคืองในสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จงใจที่จะมาทำสิ่งนั้นทั้งหมดกับเราหรอกแต่กว่าครึ่งของเนื้อหาที่เขาสื่อมามันสื่อสะท้อนตัวตนของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาวุฒิภาวะของเขาเพราะฉะนั้นพอเราเกิดความเข้าใจแทนที่เราจะโกรธมันเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจเพราะเราเองเราก็เคยพูดผิดเราเองก็เคยทำอะไรที่เด๋อด๋าหรือว่าซุ่มซ่ามหรือว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาเยอะแยะมันก็เกิดความเข้าใจอ๋อมนุษย์ทั้งผองพี่น้องกันเคยสุขเคยทุกข์เคยสำเร็จเคยล้มเหลวเคยทำถูกทำผิดมาเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพื่อนๆ เข้ามาแล้วเขียนทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้ทยอยตอบทยอยทักทายผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณจ้าจ๋าเข้าร่วมแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็กดหัวใจเขียนทักทายมาได้ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมสื่อสารแบ่งปันกันในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนตัวไปในหัวข้อถัดไปแต่ช่วงที่เว้นวรรคนี้ผู้ชมทุกท่านเขียนความเห็นความรู้สึกหรือคำถามต่างๆเข้ามาได้นะครับเป็นไงครับวันที่11แล้วของปีใหม่สบายดีกันนะครับมีความสุขทุกข์ยังไงเขียนมาบอกมาแบ่งปันกันได้นะครับคราวนี้ข้อที่1ในรายละเอียดคือชื่นชมความงามระหว่างทางเมื่อกี้เราได้ลงรายละเอียดไปแล้วว่ามันเกิดความงามได้ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันถูกใจเราหมดแต่แม้กระทั่งในสิ่งที่ไม่ถูกใจเรามองเห็นคุณค่าเกิดความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยการไม่ถือโทษโกรธก็เป็นเรื่องง่ายที่จะติดตามมานะครับถัดไปนะครับข้อที่2ก็คือลงมือทำทุกวันสำเร็จทุกวันอันเนี้ยของขวัญชีวิตเลยสำเร็จทุกวันก็เหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกวันทำดีทุกวันก็เหมือนได้รับของขวัญปีใหม่ทุกวันปีใหม่อย่าให้มันมีความสุขอยู่แค่ช่วง15วันก่อนวันที่1มกราแล้วก็15วันหลังวันที่1มกราคมเราสามารถทำให้ทุกๆวันเป็นวันดีวันปีใหม่วันดีวันสีมงคลวันที่เราจะมีความสุขได้ทุกวันเพราะเราคิดในสิ่งดีทุกวันพูดในสิ่งดีทุกๆวันทำในสิ่งดีทุกๆวันถ้ามันผิดพลาดคลาดเคลื่อนเราให้อภัยคนอื่นได้เราก็ให้อภัยคนตัวเราเองได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับมัม23740นะครับ Realme นะครับ Realme สวัสดีครับ Tiger Wood ก็มาแล้วนะครับคุณบัวเข้าร่วมแล้วนะครับสวัสดีมีความสุขครับนะครับวันนี้ทางชีวิตในตอนที่4แบ่งปันเรื่องมีความสุขสำเร็จทุกๆวันนะครับอยู่ในหัวข้อที่2นะครับถ้าท่านไหนฟังไม่ทันสามารถตามไปย้อนหลังได้นะครับก็คือลงมือทำทุกวันสำเร็จทุกวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเวลาเราตั้งเป้าหมายต้นปีนะอย่างเป้าหมายยากๆในชีวิตคนเราก็มีเรื่องงานเรื่องชีวิตคู่เรื่องการเงิน
นะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่มากๆหรือเป้าหมายทั้งปีเปรียบเสมือนเป้าหมายช้างทั้งตัวถ้าเราอยากจะกินช้างทั้งตัวได้เราทำไงครับกินทีเดียวไม่ไหวแน่พุงระเบิดใช่ไหมครับแล้วทำไงครับก็ทยอยกินทีละส่วนทีละส่วนแล้วเนื้อทั้งจานหรืออาหารทั้งจานเวลาจะกินกินไงครับยัดก็ไปทั้งจานเหรอไม่ใช่กินทีละคำกินทีละคำเคี้ยวให้ละเอียดรับรู้รสชาติดื่มด่ำกับมันเหมือนกันครับการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตแต่ละขณะมองเห็นคุณค่าวันนี้พวกเรามีบุญมีบารมีหรือจะเรียกว่าเป็นโชคก็มาจากความดีที่เราทำวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งไหนผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรายังสามารถแก้ไขได้เรายังมีลมหายใจอยู่สิ่งไหนดีงามเรารู้เรายังสามารถทำเพิ่มเติมทำต่อยอดไปได้อยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีที่สุดแล้ววันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราได้เจอกันที่เราได้มาแบ่งปันสิ่งดีงามร่วมกันในใต้ชายคาร่มไม้บ้านเพื่อนหนุนใจนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับร่วมอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับสบายดีกันทุกคนทุกท่านนะครับขอให้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นเดือนที่ดีขอให้เป็นวันที่ดีนะครับที่เราจะทำสิ่งดีๆสืบเนื่องไปอย่างต่อเนื่องไปเป็นปีที่ดีเป็นปีใหม่ของพวกเราทุกคนทุกๆวันนะครับขอบคุณที่เข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้คุณบัวขอบคุณมากครับคุณบัวครับคุณปุ๊กปิ๊กชาโก้หรือชาโคนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่นวลสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาร่วมไลฟ์ด้วยกันในวันนี้คราวนี้ในเชิงลึกถัดไปนะครับเราจะลงรายละเอียดของพระธรรมโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นสิริมงคลใหญ่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านประทานไว้กับเรานะครับที่เราคุ้นชินก็จะเป็นโอวาทปาติโมกคราวนี้เราจะลองแบ่งปันประสบการณ์แจกแจงในเชิงลึกนะครับของที่มาที่ไปในแต่ละส่วนส่วนแรกท่านให้งดเว้นบาปชั่วเนี่ยทำไมคนเราอยากจะมีความสุขอยากจะพุ่งสู่เป้าหมายอยากจะสำเร็จอยากจะโชคดีแต่ทำไมพระองค์ท่านให้นับหนึ่งที่เว้นชั่วก็เพราะว่ารถมันจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับเครื่องบินลำนี้นะครับสายการบินเที่ยวบินที่2567ซึ่งออกเดินทางมาแล้วได้11วันเนี่ยจะบินไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าแผนปีกที่เป็นปีกชะลอความเร็วที่มันกระดกขึ้นมาจาก2ปีกกลางลำเครื่องมันยังไม่ได้เอาลงมันก็ฝืดมันก็ฝืนอย่างงั้นอ่ะเหมือนเราขับรถแล้วเรายังเหยียบคันเร่งด้วยเหยียบเบรกด้วยแล้วมันจะไปได้ดีไหมหนักกว่านั้นยังเผลอดึงเบรกมือไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เบรกมือเหล่านี้มันก็คือไอ้บาปกรรมหรือสิ่งที่มาตัดรอนหรือมาลดทอนความดีงามความสำเร็จความสุขของเรานี่แหละใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำร้ายคนอื่นไว้แล้วเราอยากมุ่งสู่ความสำเร็จแต่เราไปไม่ได้เพราะเขากลับมาตีหัวเราคืนเงี้ยคุณแขกสวัสดีครับเคนกิวลิโอนะครับจากอิตาลีนะครับคุณแขกนะครับสตรีเหล็กนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกัลยาณมิตรของพวกเรานะครับคุณแขกผลิตในการคุณภาพนะครับทำเครื่องสำอางใช้เองหลายๆคนเนี่ยนำความรู้ของแขกไปต่อยอดไปผลิตขายนะครับพวกเราติดตามคุณแขกได้ทุกแพลตฟอร์มเลยผิวสวยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณแขกทำซีรีส์เจาะลึกด้วยนะครับว่าในแต่ละประเภทเนี่ยใช้สูตรไหนวัตถุดิบมีอะไรกระบวนการทำอย่างไรบอกละเอียดแบบจับมือทำทีละขั้นตอนนะครับก็เข้าไปดูไปสนับสนุนไปเรียนรู้จากคุณแขกได้ในซีรีส์ในช่องของผิวสวยไปด้วยกันนะครับครับคุณแขกก็ทักทายพี่หมอประมวลนะครับทักทายคุณน้อยคุณน้อยหรือคุณหน่อยนะครับครับก็ขอบคุณคุณแขกกัลยาณมิตรที่ดีนะครับพวกเราก็ไปเป็นเพื่อนกันนะครับเข้าไป
ติดตามไปแบ่งปันกันตามกำลังตามเวลาที่เรามีนะครับแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้กันนอกจากพวกเราจะได้เรียนรู้ความรู้ความสามารถในเชิงผลิตเครื่องสำอางแล้วผลิตรายการดีๆแล้วพวกเรายังได้เรียนรู้ความมีน้ำใจไมตรีความอบอ้อมอารีแล้วก็มิตรภาพที่งดงามจากคุณแขกแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บุญคุณ My Love DRM คุณต่อนะครับวันซีโร่9999นะครับพี่ต้นไม้นะครับอีกหลากหลายท่านนะครับคุณฝนสวัสดีครับครับผมนะครับแล้วก็ในท่อนครึ่งหลังนี่ก็ขอเชิญคุณแขกขึ้นมาแบ่งปันนะครับเนื้อหาคุณภาพดีๆผมก็ขอกดเชิญเข้าไปนะครับกดเชิญแขกเข้าไปนะครับคุณแขกถ้าไม่ติดธุระอะไร ก็เชิญขึ้นหน้าจอแบ่งปันกับพวกเราได้นะครับครับแต่ถ้าคุณแขกไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับครับผมขอบคุณคุณแขกที่ถูกใจไลฟ์นะครับครับผมตอนนี้เราผ่านไปข้อที่1แหละปลดเบรกมือชีวิตปลดล็อกชีวิตไปแล้วส่วนที่1ไม่ทำบาปชั่วนะครับที่มันจะย้อนมาบั่นทอนความสุขความสำเร็จเราในปีใหม่นี้ครับคุณแขกสบายสบายครับนะครับถ้าคุณแขกสะดวกเมื่อไหร่ก็เชิญหรือว่าถ้าติดธุระอะไรอยู่ก็ขอให้ธุระป่าปังสำเร็จราบรื่นด้วยดีนะครับครับผมถ้าไม่ติดอะไรก็จะเชิญขึ้นมาพูดถึงการผลิตรายการคุณภาพแล้วก็ประโยชน์จากเครื่องสำอางแล้วก็วิธีสืบค้นความรู้ดีๆต่างๆที่คุณแขกได้เรียนรู้และได้นำมาถ่ายทอดนะครับครับผมคราวนี้ในส่วนที่2ที่เมื่อกี้เราเกริ่นกันไว้แล้วเราจะไปต่อคือว่านอกจากเราจะไม่ทำบาปชั่วที่มันจะมาเป็นเบรกมาล็อกแขนขาเราล็อกความสำเร็จเราไว้แล้วเนี่ยเราปลดล็อกแล้วไม่พอเราต้องมุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับนั่นก็คือส่วนที่2ก็คือทำความดีให้ถึงพร้อมทำความดีเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้ว4ส่วนมีความรักในสิ่งที่ทำนะครับทำด้วยความขยันมีสมาธิจดจ่อแล้วก็ใคร่ควรประเมินผลนะครับการทำมากเจริญให้มากนะครับแล้วก็ทำดีเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอีกนะบางทีในเรื่องนั้นเรายังใหม่อ่ะเราต้องหากัลยาณมิตรหาครูบาอาจารย์หาผู้รู้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ทรงตัดไว้ในมงคล38ประการข้อแรกเลยอย่าคบคนพาลแต่ไม่คบคนพาลหรือคนพาเราไปทำเสื่อมไม่พอนะสองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้คบบัณฑิตให้หากัลยาณมิตรให้คบคนดีเรียนรู้จากเขาแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเป็นการตอบแทนรู้คุณเขานะครับแล้วก็อันที่สามคือให้รู้สึกขอบคุณสรรเสริญยกย่องคนที่เขาดีกับเราคนที่เหมาะสมคู่ควรที่เราจะยกย่องชื่นชมแล้ว4อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมอันนี้สำคัญนะบางทีเรามีความสามารถแต่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ให้โอกาสเราหรือขอบคุณแขกมากครับหรือว่านะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่เฮ้ยเราไม่อยู่ในสายตาเขาเลยอ่ะคุณขยันแค่ไหนก็ไม่มีความหมายคุณทำดีทำมากเท่าไหร่เขาก็มองข้ามอย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้ได้ตัวเองว่ามันถึงเวลาคุณหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือส่วนที่3 1ก็คือไม่ทำบาปชั่วข้อที่2ทำดีนะครับข้อที่3ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดขาวรอบถ้าอยากดีเหนือดีก็คือทำดีไม่หวังผลตอบแทนกลับมาที่ตัวเราแต่ทำเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขามีความสุขอย่างลูกค้าเข้ามาซื้อของเนี่ยถ้าเราคิดถึงตัวเราเราก็ต้องคิดว่าเออทำยังไงจะขายได้เยอะๆแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราคิดห่วงลูกค้าเออลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเราจะหาสินค้าผลิตภัณฑ์ไหนที่ไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับในระดับราคางบประมาณที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาเห็นไหมครับถ้าทีมันจะเปลี่ยนไปจนถึงขนาดของในร้านเราไม่มีเราไปหาของที่อื่นมาให้เขาเออเนี่ยก็คือเราเป็นห่วงเป็นใยเขาก่อนนะ
เปรียบเสมือนเวลาเราอยู่ในสระว่ายน้ำเราวักน้ำเข้าตัววักน้ำเข้าตัวสมมติเรายืนอยู่ขอบสระนะครับเราวักน้ำเข้าตัววักน้ำเข้าตัวน้ำมันปริ้นวิ่งออกไปข้างอื่นหมดเลยออกไปข้างนอกหมดเลยในทางกลับกันเราดันนะครับพอเราดันน้ำออกจากตัวครับผมเราดันน้ำออกจากตัวน้ำก็กลับวิ่งเข้ามาหาเราเห็นไหมเหมือนกับเราให้ออกไปมันก็จะวิ่งกลับเข้ามาอีกขอบคุณครับเชิญแขกแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่แขกมาแล้วคุณแขกสวัสดีมีความสุขครับไหมคะสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขอลองเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับคุณแขกคุณแขกได้ยินสัญญาณผมชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะแขกใส่ไวเลสโอ้ครับเสียงคุณแขกก็ชัดเดี๋ยวผมลองขยายภาพคุณแขกขึ้นมานะไม่เป็นไรค่ะคุณไกด์คุณไกด์พูดคุยไหมคะครับคุณแขกเมื่อกี้ไกด์เป็นไงบ้างสบายดีครับสบายดีคุณแขกตอนนี้ที่อิตาลีปัจจุบันปีใหม่แล้วขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับที่เมืองไทยตอนนี้มันบ่ายสองโมงสิบแปดโมงกว่าค่ะแปดโมงสี่สิบค่ะครับเมืองไทยก็บ่ายสองโมงสี่สิบเนาะครับท่านไหนอยากขึ้นร่วมด้วยทักมาได้เลยนะครับครับผมคุณแขกแล้ววันนี้อากาศเป็นไงบ้างครับที่ทำงานค่ะหนาวแต่ว่ามีบ้านเปิดฮีเตอร์วันนี้6องศาค่ะโอ้โหเมืองไทยนะแค่10ไปปลายนี่ก็บอกหนาวจัดแล้วเมืองไทยนี่ประมาณ19องศานี่ก็หนาวหนิบแล้วเพราะว่าอากาศมันผิดกันค่ะเมืองนอกคือมันหนาวแต่ว่าอากาศมันเป็นชื้นมันไม่ทำแบบว่าหนาวเย็นเยือกหนาวแห้งๆเหมือนเมืองไทยอะค่ะใช่ครับอากาศมันผิดกันค่ะครับคุณไกเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ก็งานหลักก็คือดูแลภรรยารับคีโมไปสิแล้วคุณไกค่ะคุณไกวางหนังสือขายอย่างเดียวเหรอคะหรือว่าวางตะกร้าอย่างอื่นด้วยอย่างอื่นด้วยครับอย่างอื่นด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลาทำคอนเทนต์เยอะมันก็คือค่อยๆไล่ไปอ๋อค่ะค่อยๆไล่ไปแล้วก็เจตนาตัวเองก็ตั้งใจว่าเนื้อหาสักอย่างน้อย60-70%แล้วก็บางครั้งบางคลิปก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งพันต่างๆบ้างนึกว่าลืมโทรศัพท์มาขอโทษทีค่ะเมื่อกี้กำลังอยากจะขอให้คุณแขกแบ่งปันกับเพื่อนๆผู้ชมว่าไอ้ตอนที่คุณแขกเริ่มต้นจะผลิตเกี่ยวกับเครื่องสำอางทำเองเนี่ยความคิดที่เริ่มของแขกเนี่ยแวบแรกก่อนเลยคุณแขกคิดยังไงถึงว่าอยากจะทำไอ้เกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยเราเริ่มศึกษาเรื่องสมุนไพรก่อนค่ะหนึ่งแหละมันก็เริ่มมาจากที่ตัวเราว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบทานยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็พยายามคิดหานะคะว่าเอ๊ะมันมีสมุนไพรอะไรไหมที่เกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับสุขภาพเราก็เริ่มศึกษาจริงๆแล้วเราก็ได้ไอดอลมาจากคุณหมอด้วยค่ะคุณหมอเขาก็เป็นแรงบันดาลใจเนาะคุณหมอเขาก็เหมือนกับเวลาที่เราปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็จะพยายามบอกเราว่าเคนเนี่ยลองไปศึกษาตัวนี้ดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วแรงบันดาลใจก็มาจากคุณหมอค่ะแขกเคยถ่ายในคลินิกคุณหมอให้ดูเนาะว่าจริงๆแล้วในคลินิกคุณหมอมีตัวครีมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องพวกคอลลาเจนพวกอะไรคือมีทุกอย่างอะแต่ว่าถามว่าเราไปหยิบใช้ได้ไหมเราหยิบใช้ได้หมดเราอยากได้ตัวไหนเราก็บอกคุณหมอได้คุณหมอก็หยิบให้เราแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่คือคนที่รักตัวเองอ่ะมันจะศึกษาคือรักตัวเองเหมือนกับเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเห็นคนไปซื้อครีมในโลกออนไลน์มาใช้กันเยอะแล้วก็หน้าตาพังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็กลัวแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะต้องมีสมุนไพรอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับผิวพรรณเนี่ยหนึ่งแหละมันก็ได้
ได้ไอเดียมาจากคุณหมอค่ะเรื่องเริ่มแรกเลยอ่ะคือเราปวดกระดูกก็ได้ความรู้มาจากคุณหมอที่คุณหมอแชร์แบ่งปันเรื่องรูทิปแต่ตอนนั้นน่ะคุณหมอเขายังไม่พูดถึงว่ารูทิปมันมีประโยชน์อะไรเขาเพียงแต่พูดว่าลองไปศึกษาตัวนี้ดูสิใช่ไหมเพราะว่าแขกปวดกระดูกแล้วหัวไหล่ล็อกแล้วแขกก็หยุดงานไปเกือบเดือนนะคะหยุดงานไปเกือบเดือนไม่สามารถทําอะไรได้พอไปตรวจหาหมอเขาก็บอกว่าเธอลองกินยานี้ดูก่อนนะถ้ามันไม่หายอ่ะก็คงต้องผ่าตัดถ้าผ่าตัดหัวไหล่นี่ก็คือจบเลยเราก็ต้องหยุดทํางานเลยใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเรายังอยากทํางานอยู่อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าอ้าวเคนลองศึกษาตัวนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือคุณหมอเขาเริ่มจากขอดูยาที่เรากินก่อนคุณหมอขอเริ่มจากขอดูยาที่เรากินก่อนเพราะว่าคุณหมอเห็นเรากินยานี้มาแบบยาวนานมากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยาให้คุณหมอดูคุณหมอก็บอกให้หยุดกินเพราะว่าตับมันจะพังหมดเพราะว่าการที่เรากินยาไม่ว่ายาอะไรก็ช่างถ้าคุณกินติดต่อกันนานๆเนี่ยตับไตคุณพังหมดแน่อะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็เลยเริ่มจุดประกายให้แขกเกี่ยวกับเรื่องโรทิปค่ะคุณหมอจุดประกายให้แขกเกี่ยวกับเรื่องโรทิปคุณแขกคนนี้ไม่ต้องส่งอะไรให้แขกนะนั่นแหละจุดประกายให้แขกด้วยการให้ไปศึกษาเรื่องโรทิปพอเราเหมือนกับคุณไก่ก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เราท่องเวฟอะสมมติว่าเราไปหาวัตถุดิบเกี่ยวกับตัวนี้ทีนี้พอ Google เนี่ยเขาเห็นว่าเราเนี่ยสนใจเกี่ยวกับพวกสมุนไพรตัวนี้เขาก็จะส่งข้อมูลของตัวอื่นเข้าให้เรานะคะเพราะว่า Google ของแขกคือแขกก็ซื้อไงใช่ไหมแขกก็ซื้อเขาก็ส่งข้อมูลพอเราหาตัวนี้มันก็จะไปเจอตัวอื่นอีกอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่สนุกค่ะเหมือนกับเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันสนุกแล้วมันก็จะมีแรงบันดาลใจใช่ไหมแรงบันดาลใจแล้วอีกอย่างพอเวลาแขกเริ่มลงมือทำอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็จะมายืนดูแล้วคุณหมอเขาก็จะคอยบอกเกี่ยวกับพวกวิตามินอะไรในส่วนที่เราใช้ผสมในตัวครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะบอกก็จริงๆก็ขอบคุณแรงบันดาลใจจากคุณหมอเนี่ยแต่จริงๆแล้วทุกคนแหละว่าถ้าคุณทำอะไรแล้วคุณมีความสุขอ่ะมันก็จะทำได้แบบยั่งยืนไม่ใช่ว่าเรามาสร้างตัวตนในโซเชียลแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาทำแบบนี้มันปังอ่ะทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองแล้วคุณไม่ได้ชอบอ่ะคุณคิดหวังแค่ว่าคุณอยากจะทําให้มันปังเหมือนเขาอยากจะมีรายได้เหมือนเขาแต่ว่ามันไม่ได้ทําด้วยใจอ่ะมันก็จะไปไม่รอดใช่ไหมคุณไก่ใช่ไหมมันก็คือคอนเทนต์เนี่ยจริงๆแล้วเถอะแขกพูดตลอดเสมอแหละทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวแต่บางทีนะบางคนน่ะก็คือมัวแต่ไปวิ่งหากับสิ่งที่ขาดจนพลาดโอกาสกับสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองเก่งไงใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนแหละไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคุณก็ต้องถอยห่างออกมาอย่าไปคุกคีมากแขกอะเล่นโซเชียลแขกไม่ได้ยึดติดนะว่าโอ้ยฉันจะมีทรัพย์เป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นหลายแสนแล้วฉันมีรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยแขกก็ถอยห่างออกมาแขกต้องมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะคือทุกคนเนี่ยต้องโฟกัสที่ตัวเองบางคนนะก็โอ้ยเหมือนกับไปแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากอะไรมากหรืออะไรอย่างเงี้ยจนทำให้ตัวเองเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องถอยห่างออกมามาโฟกัสที่ตัวเองว่ามันใช่ไหมอะไรไหมแล้วทำอะไรก็ช่างอย่าไปคาดหวังให้อะไรใครก็อย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยเราให้เขาเดี๋ยวเขาจะต้องมาให้เราคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังอย่าไปให้อะไรด้วยความคาดหวังมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ค่ะคุณรัตสวัสดีนะคะสวัสดีคุณรัตค่ะมันจะเป็นทุกข์เนาะแกบอกไว้เลยว่ามีหลายคนมากค่ะบนโลกโซเชียลมันก็เป็นของธรรมดาที่มีคนเกาะกลุ่มเกาะก้อนกันอะไรกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะบางครั้งอ่ะเขาไม่พูดต่อหน้าเราแต่เขาคือมันคำว่าเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ไปจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจกแก๊ก
อะไรกันอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยลาสวัสดีค่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องไปแคร์คำพูดคนไหมอะไรไหมถ้าเราไปแคร์แล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ไม่ควรไปแคร์พี่ลาสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณลาสมีหลายยุทธเฝ้าหลายบ้านใช่ไหมเนี่ย ลาสก็น่ารักค่ะช่วงนี้แขกไม่ได้ขึ้นไลฟ์ค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นไลฟ์แล้วจริงๆเราก็อยากขึ้นไลฟ์พูดคุยแต่วันนี้ตั้งใจว่าจะขึ้นไลฟ์นะคะแขกไปหาข้อมูลแล้วแขกไปเจอข้อมูลตัว2ตัวคุณไก่แขกไปเจอข้อมูล2ตัวแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีมากอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ดีมากมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยที่เราคิดไม่ถึงแล้วข้อมูลของวัตถุดิบตัวนี้ก็จะมาจากศูนย์แล็บด้วยพวกหมอศูนย์แล็บด้วยค่ะคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วมันก็ง่ายที่พี่น้องคนไทยที่แบบว่าบางคนแบบว่าพูดง่ายๆก็คือบางคนอ่ะคุณลาสขอบคุณนะคะไม่ต้องส่งอะไรให้แขกหรอกค่ะช่วงนี้แขกไม่มีเหรียญอะไรให้ใครนะทุกคนเพราะว่าแขกรอบัตรธนาคารไม่สามารถผูกเพย์พาวเข้ากับแพลตฟอร์ม TikTok ได้เพราะว่ามันต้องรอโค้ดรหัสบัตรเพื่อเอามาแบบใส่รหัสบัตรแล้วคอนแทคกับ PayPal ค่ะเพราะว่าแขกเปลี่ยนบัญชีใหม่คุณแขกให้โอกาสขึ้นมาแบ่งปันก็ขอบคุณมากมายแล้ว คุณแขกขอครับชี้แนะคุณแขกเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมสักนิดนึงเนื้อหาของคุณแขกเนี่ยมันกว้างมากเลยหมายว่าเฉพาะเครื่องสําอางเนี่ยแต่คุณแขกทําเหมือนไม่มีหมดเลยไอ้ตรงนี้การค้นหาข้อมูลแล้วเลือกจับประเด็นหรือเอาตัวไหนขึ้นมาทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยตรงนี้คุณแขกหาข้อมูลอะไรสิ่งที่แขกจะพูดให้ทุกคนฟังว่าเราอย่าคิดว่าตัวเองเก่งคนที่เก่งกว่าเราก็ยังมีเหนือฟ้ายังมีฟ้าการที่เรารับชมวิดีโอของคนอื่นหรือว่าช่องใหญ่ๆหรือว่าที่เขาวิวเยอะๆช่องซับเป็นหลายๆล้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะถามว่าเวลาที่เราไปรับชมวิดีโอเขาแล้วอ่ะเราต้องคัดลอกเขาหมดเลยหรืออะไรหรือมันไม่ใช่นะเราก็จะไม่ได้ความรู้ถ้าเราไปคัดลอกเขาหมดใช่ไหมคะสมมุติว่าเราดูแล้วอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าโรสแมรี่มันมีประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราต้องเชื่อเขาไหมล่ะเราต้องเชื่อเขาหมดไหมเราก็ไม่เชื่อเราก็แค่จดไว้แค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็มาหาข้อมูลเหมือนกับพูดง่ายๆก็คือท่องเวฟหาข้อมูลอีกนะคะเพราะว่าคือเราทำคอนเทนต์เซนซิทีฟเกี่ยวกับผิวพรรณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็จะต้องแน่นแต่ละคอนเทนต์มันก็ไม่เหมือนกันเนาะสำหรับคอนเทนต์ของแขกอ่ะมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือว่าถือกล้อง DSLR ออกไปข้างนอกคุณก็สาดกล้องถ่ายออกมาแล้วคุณอัพโหลดไปได้เลยแต่ของแขกมันไม่ใช่แบบนั้นไงใช่ไหมถามว่าบางคนก็บอกว่าไหนพี่แขกบอกว่าพี่แขกขยันไงหรืออะไรเงี้ยไม่เห็นมีลงคลิปทุกวันคอนเทนต์ของแขกอ่ะมันไม่สามารถที่จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำได้ใช่ไหมคะหนึ่งมันต้องเริ่มจากการหาข้อมูลเลคเชอร์ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วมาวางลำดับอีกว่าเวลาที่เราทำแล้วนะเวลาที่เราทำข้อมูลที่เราจดมาเนี่ยมันจะต้องตรงกับวิดีโอที่เราทำเพราะว่ามันจะสะดวกในการเวลาที่เราใส่เสียงใส่ซับใช่ไหมคะเวลาที่เราอ่านข้อมูลนี่เวลาวิดีโอมันวิ่งเพิบนี่คือเราจะได้ไม่เฮ้ยอันนี้ข้ามมนุษย์อันนี้ข้ามอันนี้เราก็จะไม่ทันวิดีโอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงเราจดมาแล้วเราก็ต้องมาวางช็อตอีกนะคะวางช็อตพอวางช็อตเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มในการถ่ายทำเสร็จก็ต้องมาตัดต่ออีกอะไรอีกมันเริ่มจากหาข้อมูลต้องหาซื้อวัตถุดิบต้องหาอะไรเยอะแยะมากมายคุณไก่แต่ว่าคอนเทนต์ของคนที่มีถือโทรศัพท์ออกไปสามารถถ่ายมาลงได้เลยอะไรเลยโอ้ยลงเป็นวันละ10คลิปก็ลงได้ใช่ว่าอย่างแขกก็ถือโทรศัพท์เดินออกไปสวนผักแขกอ่ะแขกก็ไม่รู้กี่วิดีโอแล้วใช่ว่าเพราะอันนั้นมันง่ายไงคือมันง่ายแต่ของแขกมันไม่ใช่เราก็ทำไปได้เท่าที่ไหวค่ะทำไปได้เท่าที่ไหวก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเนาะสู้ๆ
ช่วงนี้ไม่ได้ไปหาใครค่ะไม่ได้ไปหาใครไม่ได้ขึ้นไลฟ์แขกอะเป็นคนที่โฟกัสอยู่ที่ตัวเองแขกไม่ได้ไปโฟกัสกับคนอื่นใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปวิ่งแล้วอะไรแล้วถ้ามันจะมีเรื่องอะไรมาจุกจิกเข้าหูเราให้เราเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างนี้แขกก็เลือกที่จะหยุดที่ตัวเองเหมือนอย่างแขกบอกว่าช่วงนี้อ่ะคือไปไหนก็ไม่ได้โยนเหรียญไม่ได้ส่งของขวัญมันคือมันไม่ใช่นิสัยเราไงใช่ไหมทีนี้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะที่จะให้เราไม่เป็นทุกข์ก็คือหยุดไปก่อนอะไรก่อนหยุดวิ่งก่อนแขกก็จะไปแจมเฉพาะคนที่แบบว่าสนิทอะไรอย่างเงี้ยเพราะนิสัยแขกกับคุณไก่ก็รู้อยู่ปกติอะแขกไม่ใช่หญิงไม่ใช่ยะโสหรืออะไรปกติแล้วแขกไม่ค่อยจะที่จะขึ้นแจมอะไรกับใครเท่าไหร่กลัวปัญหาแล้วอีกอย่างพอเราขึ้นแจมแล้วบางคนเขาก็ต้องมาส่งของขวัญให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีคืนให้เขาเราก็เป็นทุกข์อีกอะไรอีกใช่ไหมคุณไก่เพราะฉะนั้นเวลาที่แขกขึ้นแจมกับใครแขกพยายามจะบอกว่าไม่ต้องส่งอะไรให้แขกนะคือไม่ต้องส่งอะไรให้แขกเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะเดี๋ยวเข้าให้เราไม่มีให้เขาเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์อีกใช่ไหมคุณไก่เป็นทุกข์ใช่ไหมก็เลยวิ่งน้อยหน่อยก็ไปเฉพาะแบบพี่ๆน้องๆที่เคยไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแขกมันไม่ใช่สายที่แบบวิ่งเก็บหลงเก็บเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าแขกเข้ามาบ้านคุณไก่ถ้าคุณไก่โยนกล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแขกเคาะได้นะแขกก็จะโยนคืนเจ้าของบ้านหมดแขกเป็นคนนิสัยจะไม่เอาของใครติดตัวกลับออกไปจากไลฟ์เขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นนิสัยแบบนี้ไงแต่ทีนี้เราเอาบรรทัดฐานของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคนอื่นบางทีสถานภาพเขาไม่เหมือนเราเขาเล่นเข้ามาเก็บเหรียญเข้าอะไรเขาก็อยากจะได้เงินใช่ไหมเก็บสะสมไว้เพื่ออยากจะได้เงินช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวหรือว่าใช้ในสิ่งที่ตัวเองจําเป็นเราก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาไม่ได้คนเราสถานภาพมันไม่เหมือนกันเนาะคุณไก่นะเล่นให้สนุกและมีความสุขเป็นประโยชน์ที่คุณแขกได้แบ่งปันความเข้าใจมีคุณค่าเพราะว่าแต่ละคนมันต่างสถานะพอเราเกิดความเข้าใจมันก็อยู่ได้เป็นอย่างคุณแขกเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเพื่อนหนุนใจของผมมาตลอดเนี่ยเราไม่ได้เคยมีเงื่อนไขของผลประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันแต่ว่าเรามีเนี่ยว่าความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเราร่วมแบ่งปันให้กันเนี่ยแค่นี้มันก็เกินพอแล้วเพราะว่าการปฏิบัติตัวของคุณแขกอยู่ในโซเชียลอ่ะมันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆไม่ว่าจะการเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าการหาข้อมูลแล้วเนี่ยจุดเด่นถ้าใครเข้าไปดูคลิปในแพลตฟอร์มของทุกๆแพลตฟอร์มนะของช่องเพื่อนหนุนเพื่อนผิวสวยไปด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าคลิปของคุณแขกเนี่ยถ่ายทำประณีตและสวยงามคุณภาพมากไอ้คุณภาพตัวเนี้ยของคุณแขกเนี่ยคุณแขกมองว่ามันเกิดจากอะไรมันถึงได้พิถีพิถันละเอียดละออไม่รวมไปถึงมุมกล้องด้วยมาอย่างไรตรงนี้ครับเกิดจากเหมือนที่แขกบอกแหละเกิดจากคือแขกจะบอกทุกคนเราอยากคิดว่าเฮ้ยเราไม่ติดตามหรอกช่องใหญ่ๆซับเยอะๆเราไม่ดูหรอกคนที่วิวเยอะๆถ้าคุณไม่ดูช่องใหญ่ๆหรือว่าวิดีโอที่วิวเยอะๆคุณก็จะไม่ได้ความรู้คุณก็จะไม่ได้ไอเดียทำไมแขกถึงชอบดูคลิปวิดีโอเพื่อนแขกดูได้หมดค่ะขายดีหรือไม่ดีแขกดูได้หมดก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วสิ่งที่แขกดูแล้วหาความรู้ที่สุดก็คือช่องของต่างประเทศที่ซับเยอะๆซับเยอะๆแล้ววิวเยอะๆดูเพื่อศึกษาหาความรู้ว่าเฮ้ยเขาจัดโต๊ะแบบไหนเขาจัดมุมกล้องแบบไหนเขาถ่ายแบบไหนตัดต่อออกมาแบบไหนแล้วสมมติว่าถ้าสมมติว่าแขกไปเจอเขาว่าเขาใช้วัตถุดิบตัวนี้อะไรตัวนี้ถ้าเราอยากจะทำตามเขาเราสามารถที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบได้ไหมที่มันมีสรรพคุณที่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไอเดียไงคุณไก่ใช่ไหมถ้าเรามัวแต่คิดว่าเฮ้ยเราช่องเล็กเราก็ต้องดูเล็กๆไปดูเล็กๆไปไม่ไปจับไม่ไปให้ซับใครอะไรใครคุณก็จะไม่ได้ความรู้คุณก็จะแป๊กอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ส่วนตัวแขกพูดเสมอว่าเฮ้ยยิ่งใหญ่ฉันยิ่งดูสิช่องยิ่งใหญ่ฉันยิ่งดูช่องวิวหลายสิบล้านร้อยล้านฉันยิ่งต้องดูว่าเขาทำแบบไหนทำไมเขาถึงมีวิวเยอะเหลือเกิน
ใช่ไหมเราก็จะได้ไอเดียถ้าเราไม่ดูแบบนั้นเราก็จะแป๊กอยู่แบบนั้นเราจะไม่รู้จักนําความรู้ที่เราไปดูเข้ามาน่ะมาพัฒนาคลิปวิดีโอตัวเองหรือว่ามาพัฒนาช่องตัวเองมันก็จะไม่เติบโตนะคะมันจะไม่เติบโตสิ่งแรกที่คุณไกรเห็นแขกมาตั้งแต่ที่แรกว่าถ่ายคลิปที่แรกอ่ะแขกไม่เคยจัดฉากดอกไม้หรือไม่วางดอกไม้ใกล้ๆวิดีโอทั้งที่ในร้านของสามีแขกที่มีหุ้นอยู่อ่ะมีของสวยๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าเรื่องเซรามิกพี่รัสสวัสดีนะคะขอบคุณครับไม่ว่าเรื่องเซรามิกไม่ว่าเรื่องดอกไม้ไม่ว่าอะไรมีแต่ของสวยๆงามๆแล้วทําไมแขกไม่เกิดไอเดียว่าต้องเอาของสวยงามนี่เหมือนโปรโมทน่ะสินค้าให้สามีด้วยอะไรด้วยทําไมแขกไม่เอามาวางแนบกับวิดีโอแขกลงไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเราไม่คิดไงเพราะเราคิดแค่ว่าเอ้ยถ่ายไปเถอะถ่ายไปเถอะทำนำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เราไปดูต่างประเทศแล้วอะไรแล้วน่ะเราก็จะเห็นว่ามันก็ทำให้วิดีโอมีสีสันขึ้นมานะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่ของในร้านนี่นะแกจะไปหยิบชิ้นไหนก็ได้มาใช่ป่ะแล้วมันเป็นของแบรนด์เซรามิกแบรนด์ทั้งนั้นดอกไม้แบรนด์ทั้งนั้นแกจะไปเอาชิ้นไหนมาก็ได้มาวางแนบวิดีโอแขกหรืออะไรแขกอย่างเงี้ยแต่แขกก็ไม่ทำเพราะว่าเราอย่าไปเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปเราต้องไปดูคนอื่นเพื่อเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคลิปก่อนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอไม่มีหรอกดอกมงดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะ ไม่มีดูอ่ะแกก็ดูเพื่อนพี่รัฐเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะครับพี่รัฐเปิดเสียงนิดนึงนะครับเฝ้าร้านวันนี้ร้อนอ๋อคุณแขกครับถ่ายอะไรอ่ะพี่รัฐใช้อุปกรณ์ก่อสร้างครับผมครับคุณแขกครับเดี๋ยวขอโอกาสให้พี่รัฐได้แนะนำช่องพี่รัฐให้กับเพื่อนๆที่ชมไม่ใช่เอาพี่รัฐมาจอใหญ่เลยค่ะเอาพี่รัฐมาจอใหญ่เลยแนะนำช่องนิดนึงนะครับแล้วเราพวกเราจะได้เก่งค่ะคุณกายพี่รัฐเก่งมีตั้งหลายยูเซอร์ค่ะพี่รัฐเชิญครับให้พวกเราได้รู้จักแล้วไปติดเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมชมช่องพี่รัฐแนะนำหน่อยครับผมก็จะไลฟ์วันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับตอนทุ่ม2วันนี้แหละปกติผมก็ไม่ได้อะไรมากคนถ่ายคลิปผมก็หยิบกล้องมาถ่ายแล้วผมก็ออกเลยไม่ได้ทําอะไรมากครับพี่รัฐส่วนใหญ่เนื้อหาของช่องพี่รัฐจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักด้วยนะครับก็ผมไม่มีเนื้อหานะครับผมก็ขึ้นมาเล่นสนุกเฉยๆครับคือเป็นได้เพื่อนได้มิตรภาพเนาะถ้าไปหาพี่รัฐเพื่อนในมิตรภาพพี่รัฐเขาทําเกี่ยวกับเสียงเพลงด้วยค่ะผมว่างผมก็ร้องเพลงแต่ส่วนใหญ่มันจะงานเยอะถ้าเป็นเรื่องการค้าขายผมก็ขายกับในลาผมจะขายของทั้งนั้นครับครับครับส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์พวกไหนครับประตูหน้าต่างครับอ๋อผ้าม่านครับผมอย่างประตูนี้เป็นลักษณะไหนครับพี่ประตูกระจกอลูมิเนียมทุกรุ่นครับผมทุกขนาดส่งทั่วประเทศครับอืมตอนนี้ก็กำลังศึกษาเครื่องสำอางพวกครีมพวกสบู่พวกอะไรอยู่เพราะว่ารู้จักคนคนหนึ่งเขารวยเคยรวยมากแล้วครอบครัวเขาแตกเขาทำของเขานี่ติดอันดับ1-4 ปีซ้อนจากเขาควรด้วยมือนะเขามาทำเองแล้วของเขาดังจนครอบครัวเขามาแตกแยกแต่ทุกวันนี้เขาทำเขาแค่ควรมือเขาไม่ได้ใช้โรงงานเขาทำขายดีในทิกตอกนี่ดังมากพี่รัฐเดี๋ยวผมขอถอยไปนิดนึงเมื่อกี้กับกำลังฟังได้ประเด็นอยู่ว่าแล้วตัวประตูใช่ไหมประตูหน้าต่างด้วยใช่ไหมร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ในลาครับผมอ๋อครับผมพีเคอลูมิเนียมครับผมอ๋อแล้วตัวโรงงานเองอยู่จังหวัดไหนครับพี่อยู่นครพนมครับผมอ๋อแต่เราสามารถชิปตามสเปคลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับผมได้ครับผมอืมเพราะว่าเราขายของออนไลน์ด้วยพวกเบ็ดตกปลาพวกโซลาร์เซลล์อะไรพวกนี้เราทำหมดผมก็วันหนึ่งผมก็นั่งพี่รัฐอย่างนี้พี่รัฐก็วางตะกร้าขายเองได้แล้วสิไม่ผมไม่ทำครับเวลาขึ้นไลฟ์ปัญหามันเยอะครับผมอ๋อเออใช่
คนที่วางตะกร้านะขึ้นไลน์นะต้องระมัดระวังให้มากเลยไม่งั้นนะโอ้ยยุ่งแล้ววาวุ่นเลยค่ะเห็นร้องห่มร้องไห้กันเยอะผมวางเดือนหนึ่งแล้วผมก็ฝังทิ้งเลยบวกคูณทับเลยแล้วเวลาขึ้นไลฟ์แล้วมีตะกร้าเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างขอความรู้จากพี่รัฐกับคุณแขกมันต้องอ่านรายการสินค้าอย่างน้อยทุก5 นาทีแล้วก็คนขึ้นห้องเล็กนี่ก็สำคัญบางทีเราเผลอหน่อยก็เอาแล้วตะกร้าหายมั่งอะไรมั่งทำนู่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดเออผมก็เลยเหยียบทิ้งเลยโบกปูนทับไม่เอาขึ้นเลยไม่แล้วทำไปที่ส่วนใหญ่น่ะเอาของลงมาจะเอาไว้ใช้เองครับเราชอบแบบไหนน้ำยาซักผ้าพวกแป้งพวกอะไรเราลงมาเราไว้ซื้อเองมันก็เกิดประโยชน์กับตัวเราและครอบครัวโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ชมครับผมถ้าเราไปหวังขายนำขายยากเพราะว่าช่องไหนก็มีเหมือนกันขายมาทำเหมือนกันครับผมครับเอาไว้เวลาเราซื้อเยอะๆใช่ไหมเราก็ซื้อมาใช้ซื้อมาเยอะๆเอามาวางขายกับญาติๆมั่งก็แล้วหลังๆผมไม่เอากดเขาเยอะครับกดเยอะมากไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดครับพี่รัตตอนนี้บรรยากาศอากาศที่นครพนมเป็นยังไงบ้างครับหนาวไหมอยู่ไหมร้อนครับมันหนาวอยู่2 วันนอกนั้นร้อนเนี่ยกัญชาออกดอก2 วันแห้งเลยเนี่ยต้องเก็บมาเข้าห้องแอร์หมดเลยเนี่ยแล้วเศรษฐกิจการค้าขายที่นครพนมเป็นไงบ้างพี่ปีใหม่มานี้ก็มันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็พออยู่ครับเราต้องทำหลายๆอย่างครับมันไม่ดีเท่าไหร่เลยเศรษฐกิจมันไม่เหมือนก่อนช่วงยุคลุ่งๆนี่ยุคลุ่งๆนี่เดือนนึงได้เยอะครับผมได้เยอะมากและหลายอย่างนี่ได้เยอะมากเดือนพักนี้มันก็เศรษฐกิจไม่ดีก็มีปล่อยเช่าที่ให้พวกเวียดนามเข้ามาเช่าปลูกกัญชาปลูกอะไรมั่งเข้ามาทำห้องแอร์ปลูกกัญชาผมขอเป็นกำลังใจให้พี่รัฐแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องเรานะครับให้ค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านพ้นไปได้เนาะผมก็กะอีกสักลูกผมจบมหาลัยก็กะสักปี2 ปีผมก็จะปลดเกษียณตัวเองแล้วผมก็หาเที่ยวหาอะไรแล้วพี่รัฐจะเกษียณแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่ขอโทษครับโอ้ผม50 กว่าผมจะวางมือผมจะวางผมจะออกเที่ยวเล่นเป็นบุญนะมีลูกสืบทอดสวัสดีพี่ศรีภัยค่ะพี่ศรีภัยขอบพระคุณครับพี่ศรีภัยไม่ต้องส่งอะไรนะครับพี่เข้ามาพูดคุยกันสบายๆครับผมพี่รัฐผมขอบคุณพี่รัฐมากเลยเดี๋ยวเชิญพี่ศรีภัยขึ้นมาแนะนําช่องแนะนําตัวนิดนึงนะครับครับผมพี่รัฐอยู่กับเรานะครับผมครับศรีภัยทํางานหรือเปล่าไม่ทราบค่ะพี่ศรีภัยติดหรือเปล่าครับถ้าติดไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ติดก็เรียนเชิญนะครับสวัสดีพี่ศรีภัยค่ะก็สีภัยเขาทำงานในครัวอ๋อครับงั้นขออนุญาตช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะพี่ละวันนี้ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยไลฟ์หรือไม่ไลฟ์อะไรเงี้ยพอไลฟ์แล้วถ้าเราไม่โยนกล่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนมาโยนของขวัญให้เราทำให้เราเป็นทุกข์อีกทีเนี้ยว่าเอาเราไปโยนกล่องให้เขาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยคุณกรัชยาสวัสดีครับครับแต่ก่อนผมไลฟ์ทุกวันครับค่าเหรียญมันเยอะเลยเหลืออาทิตย์ละหนครับเยอะนะนะพี่รัฐแขกจะพูดให้ฟังนะต่อวันนะที่ช่วงที่แขกไลฟ์อ่ะแขกใช้เงินวันหนึ่งเกือบ4,000นะเกือบ4,000นะสวัสดีพี่ศรีภัยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แขกจ้าสวัสดีผมถ้าเล่นเล่นแล้วเสียเงินผมจะไม่เล่นครับผมแล้วว่าแต่ผมไลฟ์เดือนหนึ่งนี่ตก4,000ยังต่ำมาเอ๊ะเราเล่นเสียเงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เสียเดี๋ยวนี้ผมมีเหรียญเกือบ50,000มันเล่นก็ต้องแต่พอประมาณเนาะพี่ศรีภัยครับเชิญตอนนี้ที่วิ่งวิ่งอ่ะสะสมเหรียญไว้ได้เยอะใช่ไหมพี่รักพี่10,000กว่าเกือบ50,000โอ้โหเยี่ยมรัดเก่งมากเลยบางทีผมขึ้นช่องต่างประเทศบางทีขึ้นไปผมก็ได้เป็น K กว่า 2K บางทีก็ 5-6K ครับผมเก่งคุณแขกครับพี่รัดครับขอพี่ศรีภัยได้แนะนำตัวแนะนำช่องให้กับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ
สีภายใจดีค่ะอยู่กาญจนบุรีจ้าเหมือนกันนะครับพี่คนจ้าจ้าอยู่อำเภอท่าม่วงจ้าโอ้เป็นท่าม่วงเมื่อก่อนจ้าไปบ่อยไปอาบน้ำแร่ที่วัดวังขนายอ่ะโอ้ใกล้กันเลยเออแล้วก็ไปกินเป็ดอยู่หน้าอำเภอท่าม่วงนั่นแหละโอ้ร้านเจ๊สามีร้านเหลามีร้านเหลาเป็ดไงพี่ร้านเจ๊สาเออเออครับพี่ศรีภัยแนะนำตัวแนะนำช่องให้ผู้ชมหน่อยเดี๋ยวจะได้เข้าไปติดตามชมโอ้แล้วก็เป็นเพื่อนกันศรีภัยเราไม่ได้ขึ้นไลฟ์หรอกเพราะว่าทำงานไม่มีเวลาจ้ะก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์อาศัยไปช่วยเพื่อนๆเวลาว่างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมาก็จะอยู่ห้องพี่วิท่าม่วงจังหวัดไหนครับถามหน่อยผมกาญจนบุรีจ้าโอ้การใช่ค่ะกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงตอนผมขับแท็กซี่อันนี้ร้านน้ำเต้าหู้บ้านฉันอืมเลยที่พี่ถ้าพี่มาจากกรุงเทพอ่ะมันจะต้องถึงวัดบางขนายก่อนแล้วถึงจะถึงที่ศรีภัยอยู่เมื่อ10 กว่าปีก่อนนะผมเคยพาพวกฝรั่งไป2 รอบ 3 รอบใช่ใช่ใช่จากคนจะมาเที่ยวกันไปเอาบ่อยค่าน้ำค่าอะไรอยู่นั่นแหละอ๋อครับพี่จะมาเที่ยวกันบ่อยเมืองการที่เที่ยวเยอะคุณกาญจนาสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะครับพี่ศรีภัยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่วันนี้วันที่11แล้วขึ้นเยอะเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอมาก็หลายโรคก็ดีขึ้นอืมยังเหลือความดันกับเหลือค่าไตอีกนิดหน่อยเบาหวานดีไม่มีดีคุณนางสวัสดีครับอืมรักษาที่ไหนพี่โรงพยาบาลท่าม่วงจ้ะของนี่อ๋อครับมาในอำเภอท่าม่วงเลยอ๋อแล้วตัวนี้เราใช้สิทธิ์การรักษายังไงครับพี่คุณพรพันธุ์10 บาทจ้ะอืมสปสช.ใช่ปัจจุบันก็เบิกได้แทบทั้งหมดนะพี่นะเราใช้30 บาทมันก็ทำอะไรไม่ได้อืได้มแค่รักษาธรรมดาครับแม่ก็ใช้30 บาทเหมือนกันถ้าจะเพิ่มอะไรก็ต้องจ่ายเองหรือมันก็เป็นนอกเวลาใช่ถ้าเป็นยานอกบัญชีหมอก็จะต้องคุยกับเรานอกถ้านอกบัญชีครับแต่อย่างน้อยมันก็มีการรักษาที่คืบหน้าไปนะพี่เนาะใช่มันก็เป็นเบื้องต้นเหมือนยาประจำโรคเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเอาได้อย่างเงี้ยก็จ่ายแค่30 บาทครับอืมอืมมาจ่ายนี่หน่อยนอกจากนอกเหนือกว่านั้นเราก็ต้องจ่ายเงินอืมเที่ยวที่แล้วที่พี่สีไปขึ้นมาเนี่ยให้พลังชีวิตให้พลังใจกับผู้ชมผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะผมอย่างมากเลยวันนี้ก็อยากให้พี่สีไพเล่าถึงเป้าหมายในปีใหม่ปีพญามังกรปีมะโรงปีนี้ว่าปีนี้พี่อยากจะทำอะไรในสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขแล้วก็ได้แบ่งปันเท่าที่สะดวกแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพวกเราครับคุณช้างสวัสดีทำงานเก็บเงินดูแลแม่ให้ดีที่สุดตอนที่ท่านยังอยู่กับเราจะพยายามดูแลท่านให้ดีที่สุดดูแลร่างกายตัวเองจิตใจตัวเองสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงใช้ชีวิตให้มีความสุขตื่นมาหนูก็จะมีคนสอนบอกตื่นมาก็ให้ขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจตัวเองขอบคุณทุกอย่างในร่างกายของตัวเองแล้วก็หน้าตาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วในวันนั้นอะอะไรมันก็จะดีขึ้นตลอดถ้าเราอารมณ์เสียแล้วมันก็เหมือนอะไรมันก็จะไม่ดีทั้งวันเลยหนูก็จะทำอย่างเงี้ยตื่นมาก็จะเตรียมนู่นเตรียมนี่จัดการแม่อะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาทํางานแล้วพี่เขาบอกห้ามอารมณ์เสียตื่นมาเช้าอ่ะให้ขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจขอบคุณร่างกายขอบคุณชีวิตที่ให้เราได้เจริญเติบโตขึ้นมาเราก็จะทําอย่างเงี้ยทุกวันเลยเราก็จะมีความสุขทํางานมีความสุขเราทํางานอะไรเราก็ต้องรักในงานที่เราทําแล้วเราจะมีความสุขมันเป็นคนชอบทำข้าวครับเมื่อกี้พี่ศรีภัยพูดถึงคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่สุขภาพเป็นยังไงบ้าง85 86จ้ะแต่คุณแม่เขาเดินไม่ได้ก็เลยต้องอยู่บ้านเราก็ต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้เขาเพราะนั้นเราก็จะวิ่งไปดูครับ
อืมสวัสดีควาคม่กะตัญญูของพี่เนี่ยก็ทำจุนให้ชีวิตเนี่ยใช่ก้าวใชผ่่านพ้นหลายๆเรื่องมาไดใ้ช่นะครับจ้เะพราะว่าพี่เป็นคนที่คิดดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ก็มีความกตัญญูดูแลคุณแม่จ้ะก็ปลื้มใจกับพี่ด้วยนะครับพี่มีร่มโพธิ์เริ่มใสเหลืออยู่องค์เดียวแล้วในบ้านเราก็ครตั้บองดูแลท่านให้ดีที่สุดทุกวันเนี้ยครับมีเวลแาฮปวป่ีา้งเวลาไม่มีลูกค้ามันก็จะเข้ามาทักทายเพื่อนๆอะไรมั่งอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราก็ดีมีคครวัาบมสุขมีเพื่อนคุยครับพี่ครับผมใช้เวลามาพอสมควรแล้วอยากให้จพ้ีา่ฝากทิ้งท้ายสวัสดีปีใหม่กับผู้ชมด้วยนะครับพี่ก่อนลงสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำแบบมีความสุขกับงานที่เราทำรักในงานที่เราทำแล้วเราจะมีความสุขกับมันครับจ้าครับขขออบบคุตัณวมากก่อนเลนยะครับคพีะ่เดี๋ยวสีพายไปทางกับข้าวก่อนลูกค้ามาครับผมครับขอบคุณพี่ศรีภัยมากครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆครับครับผมแล้วเราจะได้พบพูดคุยกันรับฟังกันอย่างนี้สวัสขดอีบพระนคุ้ณองเป้านะคะสวัสดีครัทบุกยูเซอร์ค่ะครับขอบพระคุณคุณแขกมากนะครับเดี๋ยวทุจก้าๆบ่าย2 โมงไกลเราจะขึ้นมาคุยกันนะครับแล้วก็ค่ขะอให้เป็นวันโอคืนทเีค่ดีของพี่แขกเพื่อนผู้ชมทุกท่านโอ้นะครับขสอวบัสคุดณีคมี่ะความสุขนะครับขอบพระคุณมาจกค้ราับเอาไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะคุณไกลครับขอบคุณแขกครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านครัคบ่ะสวัสดีครัสบวัสดีค่ะ